ื่องของทีเดียวทีเดียวเราก็เน้นเรื่องของฟุตบอลสโมสรครับเรื่องราววุ่นวายต่างๆหรือว่าความเคลื่อนไหวในการเสริมทีมครับไปพบกันเลยครับช่วงนี้วันจันทร์ครับก็เป็นหน้าที่ของคุณยุ้ยชเมพรเห็นประเสริฐครับค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณธีรยุทธแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับที่ข้อมือนี่ทำให้ทรงพลังมากนะค่ะให้เร็วขึ้นก็ใส่แล้วก็สบายใจกำลังฮิตใช่ค่ะกำลังอินค่ะโอเคเชิญแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะคะกลับมาพบกับยุ้ยในช่วงนี้เช่นเคยกับ TPL Today เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์นะคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยถึงแม้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้าการแข่งขัน Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกกำลังจะกลับมาเตะอีกครั้งในฤดูกาล2015ค่ะคุณผู้ชมแต่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคามาจากฤดูกาลที่แล้วแล้วดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆด้วยอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของสโมสรท่าเรือกับทางด้านของทางด้านประธานไทยพรีเมียร์ลีกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาติดตามถึงประเด็นทั้งหมดนี้กันค่ะโดยดร.องอาจก่อสินค้าประธานไทยพรีเมียร์ลีกนะคะเผยพร้อมสู้คดีหากถูกแจ้งความหรือถูกฟ้องร้องจากสิงห์ท่าเรือในกรณีการนำเงินสนับสนุนทีมงวดสุดท้าย6ล้านบาทไปจ่ายชดเชยให้มาธีอัสคริสเตนโดยจากกรณีปัญหาที่ฟีฟ่าส่งหนังสือแจ้งผ่านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สิงห์ท่าเรือจ่ายค่าจ้างและเงินชดเชยจำนวน 4.2 ล้านบาทให้มาธีอัสคริสเตนดาวเตะทีมชาติลิกเทนสไตน์ที่มีปัญหากับทีมตั้งแต่ฤดูกาล2013มิฉะนั้นจะถูกตัด6แต้มก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา TPL ได้นำเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายจำนวน6ล้านบาทของสิงห์ท่าเรือในฤดูกาล2014ไปจ่ายให้กับมาธีอัสเพื่อยุติปัญหาแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้บริหารของสิงห์ท่าเรือที่ปัจจุบันไม่ได้ทำทีมแล้วเตรียมแจ้งความและฟ้องร้อง TPL ข้อหายักยอกทรัพย์หลังไม่จ่ายเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายให้กับสิงห์ท่าเรือทางด้านบิ๊กเปียก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นหนังสือแจ้งเรื่องจากสิงห์ท่าเรือแต่พร้อมกับการรับมือในทุกสถานการณ์โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายของสมาคมฟุตบอลเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่นำเงินไปสนับสนุนจ่ายให้กับมาธีอัสเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าเรือซึ่งเป็นสโมสรสมาชิกแน่นอนค่ะว่าข่าวคราวในช่วงนี้กับฟุตบอลไทยบ้านเราก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของการซื้อขายนักเตะนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างนะคะก็มีการเปิดนะคะ2แข้งหน้าใหม่ของทีมค่ะโดย SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็แถลงข่าวเปิดตัวนาโออากิอาโอยามะกองหลังชาวญี่ปุ่นของเวนโฟเรสโคฟุทีมในเจลีกมาร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีแล้วเป็นที่เรียบร้อยอาโอยามะกล่าวหลังเซ็นสัญญาว่าการย้ายมาร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นความท้าทายครั้งใหม่กับการมาเล่นฟุตบอลต่างประเทศซึ่งถือว่าลีกในไทยมีคุณภาพและกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีนอกจากนี้ยังคิดว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวนอกสนามนอกจากนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังได้เปิดตัวพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางดาวรุ่งจากจามจุรียูไนเต็ดสโมสรแห่งลีกภูมิภาคแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดของสัญญานะคะทางด้านของพีระดลเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอบคุณทางสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นในลีกสูงสุดเช่นเดียวกันกับตัวเขาที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่นะคะโดยทางด้านของเสียเป้คุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาค่ะผู้อำนวยการสโมสรก็บอกว่าทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดน่าจะเสริมทัพอีก 2-3 รายนะคะโดยที่โควต้าพื้นที่นักเตะต่างชาติยังว่างอยู่อีก1โควต้าซึ่งคาดว่าน่าจะเสริมในส่วนของเกมรุกค่ะเนื่องจากว่าเสียสราวุธมาสุกนะคะไปอยู่นครราชสีมามาสด้า FC นั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านของชลบุรี FC เองนะคะก็มีการเสริมทัพเช่นเดียวกันคราวนี้เป็นเลอันโดอัสซัมซาวที่ย้ายมาจากเชียงรายยูไนเต็ดค่ะคุณอนบสิงห์โตทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวเลอันโดอัสซัมซาวกองหน้าชาวบราซิลเลียนณห้องแถลงข่าวสนามชลบุรีสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยดาวยิงวัย28ปีเพิ่งหมดสัญญากับเชียงรายยูไนเต็ดเมื่อจบฤดูกาล2014ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่เป็นระยะเวลา2ปีพร้อมกับมีแฟนบอลเดินทางมาร่วมเปิดตัวหลายร้อยชีวิตอาซัมซาวให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขที่ได้กลับมาร่วมงานกับชลบุรีอีกครั้งสโมสรแห่งนี้เปรียบเหมือนกับครอบครัวเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลมาต้อนรับถึงสนามมากมายและพยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะขณะที่ทางด้านของ TOTSC นะคะก็ออกมาเผยในส่วนของรายชื่อผู้สนับสนุนรายใหม่ค่ะ
โดยสโมสร TLTSC ชี้แจงในกรณีบริษัท Capital GF UK จะมาเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและจะมีงบประมาณทำทีมกว่า100ล้านบาทสำหรับ Capital GF UK หรือว่า CGF เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการพัฒนากีฬาขนาดใหญ่จากสหราชอาณาจักรและตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงกับ TOT เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคุณวุฒิดนัยทิตตกสิกรรองประธานสโมสร TOTSC เผยว่าทางบริษัท Capital GF UK เตรียมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญากับ TOT และจะมีการเซ็นสัญญา 3-4 ปีเป็นอย่างต่ำนอกจากนี้การมีงบประมาณการทำทีมกว่า100ล้านบาทน่าจะทำให้ TOT มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้กับทีมอื่นๆค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของสโมสรซึ่งถือว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยนั่นก็คือสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะโดยเมื่อช่วงสายวันนี้นะห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่บริหารโดยกลุ่มบริษัท King Power ได้ส่งเยาวชนไทย16คนจากโครงการ Leicester City International Academy รุ่นที่1เดินทางสู่ประเทศอังกฤษด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG916 เพื่อไปฝึกฝนฟุตบอลกับ Leicester City Academy เป็นเวลา2ปีครึ่งโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาบอร์ดบริหารสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณสมบัติเดชาพานิชกุลรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท King Power คุณกันทรเพิ่มทรัพย์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจตลาดกีฬาต่างประเทศบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณวสินทร์สายวันผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายตลาดการเงินกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และคุณคทามหารักขกะ Creative Group Head of forcommercial บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนโดยการนำเยาวชนไปฝึกฝนฟุตบอลกับ Leicester City Academy เป็นนโยบายของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรที่อยากเห็นนักเตะไทยได้มีโอกาสค้าแข้งในยุโรปโดยน้องๆทั้ง16คนจะไปอยู่กับสโมสรเป็นเวลา2ปีครึ่งนอกจากการฝึกฝนทักษะลูกหนังด้วยแล้วยังได้รับทุนการศึกษาที่โรงเรียนเอกชนชั้นนำอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์ของคุณอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาบอร์ดบริหารสโมสร Leicester City และเยาวชนจากโครงการ Leicester City International Academy ค่ะครับวัตถุประสงค์จริงของสโมสร Leicester City นะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับเยาวชนไทยทั้ง16คนเนี่ยให้ได้ไปมีโอกาสได้ไปศึกษาวิชาฟุตบอลแล้วกันนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับจาก Academy ของ Leicester City เองนะครับที่ติด1ใน10นะครับAcademy ที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษนะครับก็ระยะเวลาที่ส่งน้องไปทั้ง16คนเนี่ยก็เป็นระยะเวลา2ปีครึ่งนะครับก็นอกจากที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาฟุตบอลแล้วเนี่ยน้องๆก็ยังได้มีโอกาสนะครับได้เล่าเรียนในโรงเรียนมัธยมนะครับแรดคลิฟนะครับก็ในระดับมัธยมปลายนะครับเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งเช่นกันนะครับก็เราทาง Leicester City เองเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเยาวชนทั้ง16คนเนี่ยหลังจากที่ได้ไปมีโอกาสได้ฝึกฟุตบอลแล้วเนี่ยแล้วก็จะได้มีโอกาสนะครับกลับมาใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยช่วยทำให้พัฒนาวงการของฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งหน้าไปได้ยิ่งขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง16คนเนี้ยก็จะได้มีโอกาสมาช่วยประเทศของเราเนี่ยให้พัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายจักรกิจวิเศษรัตน์ชื่อเล่นชื่อก๊อปปี้ครับมาจากโรงเรียนกรุงเทพวิทยาเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสวัสดีครับผมราชันประสิทธิ์ทองชื่อเล่นชื่อคิวครับมาจากโรงเรียนพัทรประพิษเล่นกองกลางครับรู้สึกตื่นเต้นครับเหมือนกับเราได้ก้าวตามความฝันไปอีกก้าวและเป็นก้าวที่ใหญ่ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนอนาคตของผมให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วอยากที่จะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาต่อที่นู่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพราะว่าตอนที่เราอยู่นู่นเขาอาจจะมีแมวมองจากทีมอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นในทีมยุโรปด้วยนะครับอยากไปมาของผมคิดว่าผมอยากมีโอกาสได้เล่นของชุดเยาวชนของ Leicester City ครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเป็นชุดใหญ่เลยครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และผู้สนับสนุนค่ะร่วมกันเพื่อให้ทางด้านของนักฟุตบอลเยาวชนไทยนะคะได้มีโอกาสพัฒนามีโอกาสพัฒนาโดยการก้าวสู่สากลแล้วก็ไม่แน่ค่ะอาจจะเห็นชื่อพวกเขาลงสนามนะคะในลีกชั้นนำอย่างอังกฤษก็เป็นได้ค่ะเอาละค่ะส่งท้ายการเรามีโปรแกรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นค่ะเริ่มต้นก่อนกับโปรแกรมนะคะอุ่นเครื่องของแบงคอกยูไนเต็ดค่ะในวันพฤหัสบดีที่15มกราคมนี้นะคะจะลงสนามอุ่นเครื่องกับเซี่ยงไฮ้เซินซินนะคะณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะถ่ายทอดสด18นาฬิกาทางช่อง True Sport 2682นั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะกับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอในวันเสาร์ที่24มกราคมนะคะถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาติดตามกันได้ซึ่ง True Vision เราก็ทำการถ่ายทอดสดทั้งแบบระบบปกติแล้วก็ระบบไฮเดฟค่ะเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะพบกับแชมป์ในถ้วย FA ครับอย่างบางกอกกลาส FC นั่นเองก็สามารถติดตามรับชมกันได้และพลาดไม่ได้ค่ะ1เดือนต่อจากนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกของเรานะคะก็กำลังนับถอยหลังและจะเปิดฉากฤดูกาล2015ขึ้นอีกครั้งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามทั้งรายการดีๆรวมไปถึงนะคะกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จุใจจาก True Vision ได้เช่นเคยทั้งแบบระบบปกติและเต็มอิ่มคมชัดที่สุดกับ High Definition นั่นเองช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยกับ TPL Today แล้วนะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งลีกที่น่าสนใจกับ Yamaha League 1ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ BBCU FC บรรลุเข้าตกลงคว้าตัวนรวิทย์ไก่แก้วกองหน้าของแบงคอกยูไนเต็ดเพื่อสัญญายืมตัว1ปีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนรวิทย์เข้าร่วมทีมแข่งเที่ยวตั้งแต่ปี2009จะไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมที่เสียได้สำเร็จก่อนถูกต้นสังกัดปล่อยตัวไปหาประสบการณ์กับหลากหลายสโมสรในศึกดิวิชั่น2ดาราศักดิ์บุญเกลี้ยงอดีตเฮดโค้ชของ Air Force Central FC ยืนยันรับงานคุมทัพตราด FC ในฤดูกาล2015หลังจากสโมสรตัดสินใจแยกทางกับตึกสิงหปริญชาเมื่อจบซีซั่นที่แล้วโค้ชเกลี้ยงที่จะเริ่มคุมทีมพร้อมในครั้งแรกในวันพรุ่งนี้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณบอร์ดบริหารที่ไว้ใจในตัวเขาแน่นอนว่าเขาจะพยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อนำตราดประสบความสำเร็จมาเชียร์ FC น้องใหม่แห่งซีดิวิชั่น1คว้าตัวเอริวาโดโอริเวราดาซินวาศูนย์หน้าชาวบราซิลของคาบี FC มาร่วมครับโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาเอริวาโดถือเป็นกำลังสำคัญช่วยกาบีจบฤดูกาลที่แล้วในลำดับที่10เมื่อยิงไปถึง12ประตูปตท.ระยองเซ็นสัญญากับมงคลนามนวดรักษาราชบุรีนิคม FC รวมทั้งกนกศักดิ์วงรัตนวิกิตนายทวารจากไทยฮอนด้ามาร่วมทีมทั้งหมดเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นจากการเปิดเผยของอาจารย์พยงขุนเนียนเฮดโค้ชปตท.ระยองระบุว่ามงคลเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในศึกแชมเปี้ยนลีกมากมายและจะเข้ามาเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนส่วนการขอตัวกนกศักดิ์ต้องการให้มีการแข่งขันในการยกตำแหน่งในทวารมือหนึ่งให้มากขึ้นคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหากล่องดิจิตอล HD นะครับหมายล่าสุดครับกล่องดาวเทียม True Digital HD ครับดูฟรีไม่มีรายเดือนครับมีช่อง HD ของ True เนี่ยนะครับและพิเศษสุดๆครับมีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับใช้ได้ทั้งจานทึบนะครับและจานตะแกรงติดตั้งได้เองครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop 7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้นะครับหรือโทร027257777นะครับย้ำนะครับ027257777นะครับกล่อง True Digital HD ชัดคมดูฟรีมีช่อง True ครับซึ่งช่องนี้ก็สามารถรับชมช่อง True Sport 2ที่กำลังออกอากาศอยู่นี้ได้ด้วยนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามเรื่องของ Thai Today ครับไปดูการเข้าค่ายเก็บตัวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกันครับ